ชื่อโครงการคุณออมเราออมครับคุณออมเราออมแหมบอกได้ความหมายดีมากเลยเนาะครับคุณออมเราออมคุณออมเราออมใช่มั้ยไม่ใช่ คุณออมเราออมก็มีอันนึงอันที่2คือออมคู่บุญครับวันนี้มีแจกรางวัลพนักงานได้มาเต็มเลยเมื่อกี้เมื่อกี้นะคุณพ่อคนเอกจรัญอันนี้คุณละวณิชคุณละวณิชเนี่ยคนพูดถึงว่าเด็กก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในการดูแลของพ่อของแม่พ่อแม่มีปัญญาสอนไหมเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมเรื่องสติเรื่องปัญญาก่อนเข้าโรงเรียนยังมีท่านพูดถึงบางทีให้คนพูดเราก็เลยเป็นปฏิทินเอาไว้เนี่ยแต่อันนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญนะเนี่ยมาตรา54ในรัฐธรรมนูญมาตรา54เนี่ยสอนเด็กก่อนเข้าโรงเรียนมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยท่านบอกเมื่อกี้เราก็เลยจดให้เรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมเรื่องสติเรื่องปัญญาเมื่อกี้ท่านจะมานั่งตรงนี้เราก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนเราทุกคนนั่นน่ะ มันได้เปรียบเสียเปรียบการกับเรื่องสติเรื่องปัญญานี่เองเรื่องสติเรื่องปัญญามันคู่กันกับบุญเก่าติดเรามาด้วยเพราะอะไรเพราะมันติดความฉลาดมามันติดความโง่มาในใจของเราอันเกิดมาจากบุญจากกรรมที่มันเสกสรรปั้นแต่งให้เรามาทับมาเอามาได้ถ้าบุญเราดีเราดูที่บางคนเขาเรียนจบด็อกเตอร์เขาเรียนง่ายๆเรียนสบายๆเลยบางคนไปเรียนแค่วิชาชีพเรียนไม่จบล้มลุกคลุกคลานออกมาเลยนะบางคนคืออะไรมันไม่มีบุญไม่มีบุญบอกมีคนคนหนึ่งเขาเป็นบุรุษพยาบาลเขาเล่าเราฟังเขาพูดถึงว่าโอ้หลักสูตรของหมอเนี่ยผมจบบุรุษพยาบาลผมออกมาผมล้มลุกคลุกคลานออกมาเลยนะหมอเนี่ยถึงจะมีเงินให้ผมเรียนผมก็ไม่มีปัญญาเรียนเขาเล่าให้ฟังเลยนะคือบุญของคนเรามันจำกัดเรื่องแบบนี้เราทิ้งบุญไม่ได้เพราะบุญนี่เป็นต้นทุนเดิมของพวกเราด้วยกันทุกคนเรื่องบุญเราไปสนใจในเรื่องของชีวิตเราไม่ได้สนใจเรื่องของจิตใจเราจะเหินห่างจากบุญกับคำว่าบุญเนี่ยเรื่องของร่างกายแท้จริงร่างกายอันนี้มันรวมมาถึงว่าร่างกายของเราเกิดมายังไงร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยความประพฤติมารยาทอะไรต่ออะไรส่วนเรื่องทางด้านของร่างกายกับจิตใจกับนิสัยกับอารมณ์กับอะไรมันเป็นอันเดียวกันเลยแหละนะตอนเมื่อเรามีความรู้มีความสามารถเท่านั้นเราถึงจะมานั่งแยกแยะออกได้ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเราแยกแยะออกไม่ได้พวกปราชญ์พวกบัณฑิตพวกอะไรต่ออะไรท่านมองเห็นแค่เดียวเป็นอย่างเป็นเรื่องเมื่ออย่างพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะท่านสอนแบบจำแนกแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วนั่นแกอารมณ์ภายในใจของเราละเอียดขนาดพุทธเจ้าทรงบัญญัติออกมาเป็นคำพูดให้เราได้เรียนได้ศึกษาถามได้หมดเช่นอย่างธรรมะวิตกเนี้ยมันเป็นกิริยาที่จิตของเราวิจารเนี้ยมันเป็นกิริยาที่จิตของเราพุทธเจ้ายกออกมาสอนได้หมดตัณหาเนี้ยกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตัณหาสัญญาเนี่ยความจำได้หมายรู้สังเกตนาความคิดถึงอะไรพุทธเจ้าเอามาบัญญัติหมดเลยให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาตามไปประพฤติปฏิบัติตามแต่มีข้อเท็จจริงอยู่ในนี้ถ้า
้ามีปัญญารู้ทั่วถึงเราจะรู้รายละเอียดที่มันอยู่ในนี้เนี่ยทีนี้ทางหลักศาสนาท่านพูดยังไงอันนี้ทางกฎหมายบ้านเมืองท่านเอามาเพื่อเป็นกรอบให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแต่มีใครสักกี่คนที่จะเอาเรื่องเหล่านี้ไปสอนกันหาแต่เวลาเช่นอยากให้เลี้ยงลูก2เดือนเนี่ยเมื่อกี้คุณจะประร้องฟังพอเราคลอดลูกมาพักลูกอ่อนเนี่ยให้เลี้ยงลูกได้นมสัก2เดือนได้แค่1เดือนก็ปล่อยละเอานมปลอมเอานมปูเอานมอะไรก็ได้ให้ลูกกินแล้วล่ะต้องรีบไปทำงานต้องไปฝักใฝ่หาเงินหาโน่นหานี่หาอะไรต่ออะไรไปเนี่ยแต่ถ้าเลี้ยงได้สมบูรณ์แบบ2เดือนเลี้ยงลูกด้วยขนาดนี้ก็ถือว่าลูกสมบูรณ์พอสมควรเพราะฉะนั้นความมันเหตุปัจจัยทุกอย่างมันพันกันไปหมด รวมมาถึงคนมีบุญเขาก็ไปเกิดในที่ดี ถ้าเราจะว่าไปแล้วนะตามอำนาจของบุญของกรรมคนไม่มีบุญก็ไปเกิดในที่ไม่ดีถ้าเป็นถ้าเปรียบเสมือนว่าชีวิตจิตใจของเราถ้าเราจะเปรียบเสมือนต้นพืชอันนี้ก็ต้นพืชนี่ก็ต้นพืชนี่ก็ต้นพืชนี่ก็ต้นพืชพืชอันนี้คนจะประตกอยู่ตรงไหนประตกอยู่ตรงดินโคกหรือดินดอนหรือดินทุ่งหรือดินนาหรือดินมีน้ำมีอากาศชุ่มชื้นหรือไปตกในที่มีแต่หินแทนหินกรวดคือเหตุปัจจัยมันแบ่งสรรมาไม่เท่ากันแต่เหตุปัจจัยข้างนอกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เหตุปัจจัยข้างในที่มันส่งเรามาอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญมันเป็นเรื่องของบุญจริงๆเหมือนอย่างเราไปเกิดในท้องแม่เรามีบุญพอเราถึงจะมาเกิดในท้องแม่ของเราถ้าเราบุญไม่พอเราไม่ได้มาเกิดในท้องของมนุษย์หรอกไปเกิดในท้องของควายของวัวของช้างก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเป็นสัตว์ที่ใหญ่ในท้องสุนัขในท้องแมวในท้องหนูในท้องกระรอกกระแตเกิดจากไข่ของนกของกาของอะไรสารพัดแล้วแต่จะไปเกิดเพราะบุญเราไม่ถึงเรื่องของบุญมันเป็นเรื่องที่มาเป็นเหตุปัจจัยจักสรรใหม่ไม่ได้เมื่ออย่างที่เราพูดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างการที่เรามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงลูกครบ2เดือนหรือเกิดมามีนู่นขานี่มีนี่ขานั้นมีอะไรแต่อะไรอย่างนี้เราพอจะวิ่งเต้นทำเพื่อให้มันได้พอได้อยู่ได้กินได้อะไรแต่อะไรได้แต่กรรมที่มันจัดสรรมานี่เราเลือกเอาไม่ได้เลยเราตั้งเจตจำนงเอาไม่ได้ถ้าไม่มีบุญเก่าไม่มีของเก่าไม่ได้ไม่ได้จริงจริงนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านทรงจัดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารอย่างนี้พวกเราแต่ละคนคือกองสังขารหนึ่งคนก็หนึ่งกองสองคนก็สองกองแล้วก็สังขารย่อยๆมารวมเป็นสังขารก้อนใหญ่แล้วก็สังขารเราที่เกิดในท้องแม่เราเกิดในท้องแม่ก็อาศัยสังขารจากพ่อสังขารจากแม่ซึ่งประกอบกันมาแล้วไปเกิดในท้องแม่นี่เราพูดถึงร่างกายนะที่ไปที่มาของร่างกายของเรารู้ที่ไปที่มาของร่างกายขั้นระดับดีขั้นดีระดับหนึ่งร่างกายของเราทุกคนไปอยู่บัตรในท้องแม่แต่ไม่ได้ตามใจชอบนะหากได้ตามบุญตามกรรมถ้าเราบุญเราดีก็ไปเกิดในท้องของพ่อของแม่ที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตมีทรัพย์ชิ้นเงินทองมีความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างถ้าบุญเราดีแต่ถ้าบุญเราไม่ดีเกิดก็สักแต่ว่าเกิดนอกจากนั้นแล้วกรรมไม่พอเกิดมาแล้วก็วิกลวิกาลให้เป็นมนุษย์บ้าใบ้วิกลจริตเพราะกรรมมันทับแต่ว่ามีคุณสมบัติแค่ได้มาบัตรเป็นมนุษย์แต่อย่างอื่นไม่สมประกอบเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงว่าเราพูดถึงสติปัญญาภายในใจของเรารวมมาถึงอัตภาพร่างกายด้วยเพราะเราจะเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบเหมือนบัวสีเหลาบัวหนึ่งถือว่าเป็นถ้าเป็นคนประเภทว่าปราบัณฑิตหมายว่าจิตใจที่ฉลาดเป็นผู้มีปัญญามากเหมือนอุคติกันอยู่เป็นบัวที่โผล่พ้นน้ำพร้อมที่จะบานบัวอีกย่อมย่อยย่อมลงมาก็เสมอน้ำบัวอีกอันหนึ่งก็คือการกลางน้ำบัวอีกอันหนึ่งคือกำลังแทงออกมาจากที่ตรงที่โคลนระดับสติปัญญาของคนเราแต่ละคนถ้าเราจะเทียบก็สี่ระดับแต่น้องตาท่านเทศเอามาเปรียบในหัวใจของเราดวงเดียวเนี่ยหัวใจของเราดวงเดียวโผล่ขึ้นมาพัก
สมมติว่าเหมือนกับบัวที่โผล่ขึ้นมาจากที่ตรงที่โผล่เนี่ยในแง่ของการสอนเราก็บอกว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ทำตัวให้เหมือนดอกบัวดอกบัวมันหามีเหตุมีปัจจัยปรุงเข้ามามันจะยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยแต่มนุษย์เราจะต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาเองอยู่เฉยๆเน่าแต่ไอ้นั้นมันธรรมชาติมันหมุนเข้ามันหมุนเข้ามันหมุนเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านบอกว่ามันจะเป็นลูกผีลูกคนอยู่มันพร้อมที่จะเน่ามันพร้อมที่จะขึ้น ที่เราเรียกว่าปัตตะปรมะปัตตะปรมะถ้าเป็นประเภทของสติของปัญญาก็คือสอนไม่เข้าใจสอนไม่รู้เรื่องอธิบายแล้วอธิบายอีกวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอธิบายให้รู้ให้เข้าใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่สนใจและไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ที่จะโผล่พยายามจีบตัวเองขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่ได้อันนี้เราเพียงแต่เทียบให้ทราบระดับเท่านั้นเองนะไม่เหมือนต้นบัวต้นบัวมันธรรมชาติมันส่งของมันมาเองแต่มนุษย์เราถ้าไม่พัฒนาจะไม่ไปหน้ามาหลังถึงจะพัฒนามาก็พัฒนาเหมือนกับแต่ก็ว่าเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับพืชที่มันขึ้นมาโดยลำพังเข้ามาเองไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรที่จะช่วยให้มันพุ่งโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราพยายามจีบตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็จะขึ้นมาระดับหนึ่งได้กลางกลางน้ำพัฒนาขึ้นมาอีกได้เสมอน้ำพัฒนามาเรื่อยๆโผล่ขึ้นคนจากน้ำนี่เราพูดถึงทั้งระดับสติทั้งระดับปัญญาทั้งระดับของร่างกายร่างกายของเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมของต่ำถ้าเป็นระดับต่ำๆมากเกิดสมมติอย่างแต่ว่าสักเท่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าออทิสติกบ้างอะไรบ้างที่เขาเรียกกันเนี่ยออทิสติกบางอย่างนี่ใช่อะไรไม่ได้เลยนะใช่อะไรไม่ได้เลยอยู่ในการควบคุมดูแลของพ่อของแม่ตลอดบางคนก็พอจะไปสอนนู้นบ้างสอนนี้ได้ทั้งบางคนก็สอนขึ้นไปแล้วจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นมันหลายระดับก็คือมันก็คือกรรมที่มันส่งมานั่นเองมันทำให้เราไม่มีความอุดมสมบูรณ์เรามาพูดถึงระดับของการตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติมีศีลมีธรรมบางคนก็มีศีลแค่ข้อเดียวบางคนก็มีทุกข้อแต่ด่างทุกข้อเนี่ยนะบางคนไม่มีสักข้อเลยมีหนึ่งข้อด่างซะอีกเนี่ยเราเทียบมาที่ทั้งหน้าจิตใจของเราเทียบมาเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องธรรมมันไปจากความประพฤติของเราทั้งหมดเพราะเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องที่เราทำเอาเองแล้วกรรมมันเป็นผลตกผลึกมากรรมมันจะเป็นเรื่องของการจัดสรรให้กับตัวเราเองมีเรื่องของกรรมพวกเราอยู่ด้วยกรรมเกิดมาด้วยกรรมแล้วเราจะอยู่ด้วยกรรมแล้วเราก็จะไปด้วยกรรมถ้าว่าร่างกายเราทราบแล้วว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แต่พ่อแม่น่ะเกิดมาได้ยังไงพ่อแม่ท่านก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ของท่านทีนี้พ่อกับแม่ท่านรวมกันเจริญพันธุ์แล้วก็ทำให้เกิดการรวมธาตุกันปฏิสนธิในท้องแม่เกิดการด้วยอำนาจของอะไรสมุทัยตัณหาในใจของพ่อในตัณหาในใจของแม่เราพูดนี้เราก็ย้อนมาที่ตัวเราตัณหามันมีอยู่ที่ใจของเราปัญหาคือความอยากความดิ้นรนความเสียเสียถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปอุบัติในท้องแม่ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องการเป็นการไปการมาที่มาที่ไปของอัตภาพร่างกายการสืบสันเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ของสัตว์ของพืชของอะไรต่างๆเหมือนกันหมดจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าการที่เราการที่พ่อแม่ทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อแม่ไปประกอบกันในท้องแม่ด้วยอำนาจของตัณหาในใจของพ่อของแม่อยู่เฉยๆจะไปประกอบไม่ได้มีแต่พ่อเกิดไม่ได้มีแต่แม่เกิดไม่ได้ต้องอาศัยทั้งพ่อทั้งแม่ประกอบกันในท้องแม่อย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้ไว้ถ้าเรามาพิจารณาในแง่กรรมฐานจะได้ประโยชน์มากแต่ว่าในเมื่อไปประกอบกันแล้วเป็นกองสังขารนี้จะไม่อยู่เท่าเดิมจะเปลี่ยนไปเรื่อย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 เป็นน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำแดงเป็นน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4จน7เดือน8เดือน9เดือนครบอวัยวะ32แล้วครอบออกมาแต่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยวัตถุดิบที่เอาไปพัฒนาก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนเลือดเนื้อของแม่เห็นเราเห็นว่าเราจะมีสายรับสายสะดือดูดเลือดจากเลือดเนื้อจากแม่เข้าไปเลี้ยงนี่คือที่ไปที่มาของกายเราทราบแบบนี้
จะทำให้รู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรามาพูดถึงความเป็นอยู่เพื่อนธรรมดามีมารยาทมีความประพฤติมีความสะอาดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะไรต่ออะไรสารพัดซึ่งเราน้อมมาใส่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมอันนี้ท่านพูดถึงว่าดูแลร่างกายยังไงดูแลร่างกายทำไงร่างกายสมบูรณ์มาแล้วจะรักษาดูแลสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ท่านพูดถึงอัตภาพร่างกาย เกิดมาด้วยอำนาจของตัณหาใจของเราสอบแสวงหาที่เกิดแต่ที่จริงพวกเราทุกคนเป็นสัมภเวสีคำว่าสัมภเวสีแปลว่าผู้แสวงหาที่เกิดสัมภเวสีผู้หาที่เกิดพวกเราหาที่เกิดคือยังมีภพชาติที่จะต้องไปเกิดแต่ในสัมภเวสีอีกในหนึ่งท่านหมายถึงวิญญาณที่แร่ร่อนหากินไม่มีอยู่ไม่มีกินตายไปแล้วไม่มีบุญไม่พอไปเป็นสัมภเวสีแสวงจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปยังไม่ได้จะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นอะไรก็ไปยังไม่ได้ร่อนไปร่อนมาร่อนมาร่อนไปเขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีอันนั้นก็ท่านหมายอีกอันหนึ่งแต่ถ้าว่าจะว่าสัมภเวสีที่ถูกต้องที่สุดคือพวกเรายังมีภพยังมีชาติที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีนี่คือที่ไปที่มาของร่างกายร่างกายไม่เคยอยู่เท่าเดิมและร่างกายนี้จะต้องถูกวัตถุดิบเข้าไปแทนที่เพราะอันเก่ามันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันต้องสอบแสวงหาของใหม่เข้าไปเพิ่มเติมคือมันอย่างเราใส่อาหารเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะย่อยสลายไปในขณะที่มันย่อยสลายมันก็มีผลเพิ่มขึ้นมา1อิ่ม2ได้กำลังวังชา3ได้เนื้อได้หนังได้ความแข็งแรงได้อะไรต่ออะไรขึ้นมามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันเป็นช่วงมันมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือความเป็นไปของร่างกายพุทธิยถาทรงเรียกแบบนี้แหละถ้าทรงเรียกว่าอันนี้คือทุกขะความไม่อยู่เท่าเดิมจะมีความสุขเดสนะเปลี่ยนเป็นทุกข์จากทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุขจากสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์จากเดินสะดวกสบายกลายเป็นปวดนั่นปวดนี้ขัดนั่นขัดนี้บางคนเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้บางคนลิ้นหัวใจรั่วบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเส้นเลือดอุดตันไงแต่สลายตายไปง่ายๆนี่คือความไม่คงที่มันทำให้เราเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างนี่คือความเป็นไปของร่างกายเรามีตัณหาเราก็ไปจับจองหักตามบุญตามกรรมของใครของเราเราพูดถึงบุญกรรมระหว่างสมมติเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราอย่าคิดว่าคนที่มีบุญเท่ากับเราเท่านั้นที่จะมาเกิดกับเราบางทีคนที่เป็นเวรเป็นภัยมาเกิดกับเราก็มีเพราะมันมีเวรมีภัยต่อกันอย่าว่ามีบุญมีกรรมเท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันถึงกับฆ่าแกงกันพ่อแม่กับลูกถึงกับฆ่าแกงกันก็มีนี่มันจริงไม่แน่นอนเพราะความเป็นไปของตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยเราพูดได้ยากเรากักเกณฑ์ได้ยากตัณหาก็คือความเครียดแค้นให้แก่กันเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อจะแก้แค้นกันเพื่อจะล้างแค้นกันเราเคยเล่าให้ฟังเรื่องลุงตาจันเวลาเนี่ยเคยได้ยินไหมลุงตาจันเวลาลุงตากับเพื่อนสมัยเป็นหนุ่มนั่งเรือข้ามฟากตอนค่ำก็มีการกินเลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นนั่งเรือไปกับเพื่อนไปก็ไปกินเลี้ยงแล้วพี่เมาเหล้ามาแต่ลุงตาไม่ค่อยเมาแต่เพื่อนเมาหนักพอนั่งเรือข้ามฟากมาข้ามฟากเจ้าพระยานะพอข้ามฟากมาด้วยเหตุที่เพื่อนเมาลุงตาก็พยายามทำให้เรือมันโคลงไปโคลงมาลุงตาคิดจะจัดการเพื่อนเอาตัวเองไปกระแทกเพื่อนแบบเสียหลักลงน้ำลุงตาลก็พายเรือขึ้นบกเฉยเลย คนเมาจะเป็นเหลืออะไรจมตายลุงตาลพอลุงตาลมีครอบครัวปั๊บลุงตาลมีลูกคนแรกของลุงตาลเนี่ยรูปเหมือนกับอะไรมาเกิดหน้าตาเหมือนไม่เป็นรูปไม่เป็นคนเลยไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยหลังจากลุงตาลมีลูกมาเนี่ยความรู้สึกของลุงตาลเห็นลูกปั๊บเนี่ยมันเหมือนหน้าเพื่อนมันเหมือนหน้าเพื่อนแล้วก็ดูเหมือนเพื่อนดูเหมือนลูกมันยิ้มเสียเยาะเย้ยอะไรต่ออะไรเราเนี่ยกรรมมันบันดาลแล้วก็ยิ่งโตขึ้นมาใบ้พูดไม่ออกพูดไม่เป็นพอโตขึ้นมาเท่าไหร่ก็รู้นะกี่เดือนหนึ่งปีถึงไหมพอเริ่มเดินหัดเดินเป็ดปากได้เนี่ย
ครับเรื่องเก็บปากได้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกันนะชาวบ้านเขาก็ไปเที่ยวในที่ที่อีกหนึ่งเขาไปเกือบหมดเหลือแต่บ้านหลังนั้นแม่เขาก็อยู่แล้วก็ไอ้ลูกเขาก็อยู่แล้วก็ลุงตาก็อยู่นอนคนละมุ้งนอนคนละมุ้งลุงตาก็นอนมุ้งหนึ่งต่างหากและไอ้ใบ้ใบ้คนนั้นเขาก็นอนนอนกับแม่เขาทีนี้ลุงตานอนเคลิ้มไปไอ้ใบ้นี่ลูกนะลูกใบ้สมัยแต่ก่อนเขาใช้ตะเกียงมันลุกถือมันลุกเดินเปะปะเปะปะถือตะเกียงมานะถือตะเกียงตะเกียงน้ำมันนะตะเกียงน้ำมันเดินมาลุงตาลุงตาเห็นดูลุกไม่ได้อะไรก็ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนผีอำเหมือนกันแต่เหมือนถูกผีอำมาใกล้มันก็โยนโครมใส่ไหม้ครอกดำเกือบไหม้หมดทั้งบ้านลุงตาลดำเป็นตอตะโกเกือบตายนั่นแหละทีนี้แม่เขาก็เลยคิดว่าลุงตาเนี่ยตายเมียคิดว่าลุงตาลตายเอาไปทิ้งที่วัดเอาไปทิ้งที่วัดไปทิ้งที่วัดมีคนวัดมีพระมีอะไรเห็นก็เอาลุงตาลไปพยาบาลไปนู่นไปนี่ไปลุงตาลก็เลยดีขึ้นมาดีขึ้นมาแต่ร่างกายเหมือนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยถูกรอยไฟไหม้ครอกและไอ้ใบ้คนนี้นะหลังจากเขาได้ทำเสร็จแล้วนะเขาป่วยวันป่วยคืนไม่กี่วันมันก็ตายเพราะความรู้สึกของลุงตาลบอกว่าตั้งแต่มันเริ่มรู้มานะมันพูดไม่เป็นอะไรไม่เป็นเพื่อนของเราเห็นว่าเป็นเพื่อนนะมาเกิดเพื่อที่จะแก้แค้นลุงตาลจะเอาให้ตายเลยบีบคอมีวันหนึ่งเมียไม่อยู่บีบคอย้ายตายมีคอย้ายตายพอเมียมาเห็นเมียเลยมาตอบว่าเห็นมันไม่พูดเห็นมันใบ้ก็ยังมีคอมันพูดแต่ที่จริงจะเอาให้มันตายเห็นไหมเราเห็นไหมกรรมนี่คือลูกที่มีกรรมมาเกิดเป็นข้ออุปมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเรามีลูกมีหลานมีอะไรเลยให้อยู่ในการดูแลของเราให้ดีที่สุดที่บางคนมีนิสัยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเราต้องระวังให้ดีที่สุดยิ่งเราศึกษาอัตภาพร่างกายของเราด้วยของลูกด้วยของอะไรต่ออะไรในโลกด้วยที่มันเข้ากับหลักธรรมเรารู้เรื่องของร่างกายแล้วก็รู้เรื่องของจิตใจที่มาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากตัณหานะตัณหาในใจของพ่อของแม่ตัณหาในใจของเราไปจับจองในท้องแม่แล้วไปเจริญเติบโตขึ้นมาตามหลักของการตามหลักการเกิดของมนุษย์ทีนี้ทางด้านจิตใจเราได้มายังไงทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงบอกว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านไม่ตั้งว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏทางด้านจิตใจพระองค์ทรงตรัสว่าอวิชชาปัจจยาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอวิชชาแปลว่าความไม่รู้มันท้าทายเราคือความไม่รู้ที่ทำให้เราหลงผิดทำผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดยึดผิดถือผิดอะไรผิดเต็มไปหมดเหมือนอย่างที่พวกเราถือด้วยอำนาจตัณหาราคะอย่างทุกวันนี้เราถ้าถือว่าเราถือผิดเข้าใจผิดสำคัญมั่นหมายผิดแล้วก็ยึดถือผิดแล้วก็ห่อที่อยู่กองทุกกองโทษกลับมานี่คืออวิชชาเราจะรู้ข้อเท็จจริงต่อเมื่อเราตั้งใจภาวนาอยู่เฉพาะหน้างานเราเนี่ยพุทโธ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 พออวิชชามาครอบปั๊บพุทโธหายแล้วใครเคยทำจะรู้อยู่ใจใครเคยทำจะรู้อยู่ใจเพราะอวิชชามันครอบมาปั๊บพุทโธหายไปแล้วนี่คืออวิชชาตราบใดที่พุทโธเราตื่นรู้อยู่อันนี้เขาไม่เรียกอวิชชานะเขาเรียกวิชชาวิชชาแปลว่าความสว่างหรือความรู้ความชัดของจิตความชัดของผู้รู้เขาเรียกว่าวิชชาแต่ถ้าอวิชชามาครอบปั๊บมืดตึ๊บหลงหายไปหมดแล้วโอ้พุทโธหายไปไหนก็ไม่รู้ขาดสติตาไม่ทันตาไม่รู้อวิชชาพอมันสวมรอยปั๊บมันเอาไปใช้แล้วสวมรอยมันเอาไปใช้แล้วนี่คืออวิชชาส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดกองสังขารสังขารรูปสังขารนามก็คือสิ่งปรุงแต่งภายในจิตของเราแล้วก็จิตของเราโดยเนื้อแท้ที่ใช้จริงของจิตของเราคือธาตุรู้กับสิ่งที่ปนเปื้อนมากับธาตุรู้คือกิเลสตัณหาคือสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยคือสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยกิเลสตัณหาราคะอะไรต่ออะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจผิดถือผิดสำคัญมั่นหมายผิดตั้งแต่2 4เป็นต้นไปก็เรียกว่ากองสังขารยิ่งใจกับกายมาประกอบกันอีกก็ยิ่งเป็นกองสังขารใหญ่
เนี่ยคือชื่อประกอบสังขารแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ในนั้นคือไม่เหมือนหนึ่งไม่อยู่เท่าเดิมสองเปลี่ยนไปสามไปกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้แต่ใจของเราของท่านเนี่ยชอบกะเกณฑ์สิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเพราะอะไรเพราะมันถูกตัณหาบังคับก็มาอย่างนี้เนี่ยหัวหน้างานเนี้ยต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนั้นสิไม่ได้ต้องถูกบางครั้งถูกต้องอยู่แต่ยังไม่ถูกใจเขาเอาถูกต้องตามหน้าที่เขาอยู่แต่ยังไม่ถูกใจ อันนี้จิตใจทุกคนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าหากเราไม่ศึกษาเรื่องกิเลสในหัวใจของเรานี่คือความอยากในหัวใจของเรามันพยายามไปกะเกณฑ์ทุกอย่างเป็นไปตามใจหวังของมันแม้แต่ร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายผู้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็คืออะไรคือใจมันเอาผู้รู้ของเราไม่มาบังคับกายอยากแก่อยากแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากพอมันแก่ไปปั๊บเราทุกข์ไม่อยากหน้าตาเราสะอาดสะอ้านดีเต็มตึงอย่างดีอ่ะผอมแล้วโอ้ยสิวขึ้นแล้วโอ้ยคล้ำแล้วโอ้ยมองแล้วอะไรแล้วทุกข์แป้วใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันอยู่ให้ถูกใจให้ตามใจเขาเสร็จแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือกองทุกข์สิ่งที่ตามมาคือกองทุกข์ต้องการให้อยู่เท่าเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์อยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเราทำให้มันหายไปมันไม่หายมันไม่หมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาของสังขารมีสังขารที่ไหนที่นั่นที่นี่จะต้องมีจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องทนอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนไปพุทธิยถาทรงตรัสว่าภาวะของอนัตตาไม่มีการเอาอัตตาตัวตนไปบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งนั้นรวมมาถึงอัตภาพร่างกายของเรานี่เราพูดถึงทั้งด้านร่างกายและทั้งด้านจิตใจทั้งส่วนทั้งที่เป็นส่วนของศีลทั้งที่เป็นส่วนของธรรมอันนี้มันเป็นหลักคำสอนที่ท่านให้เรามีการดูแลอัตภาพร่างกายแล้วก็ให้เราเข้าใจรู้เรื่องของทั้งด้านของจิตใจนิสัยอารมณ์นิสัยยังไงที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขตัวเราเองก็อยู่เย็นเป็นสุขหมู่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นไปตามระเบียบที่เราวางไว้เราพูดไว้เรานัดไว้เราเกณฑ์เอาไว้เราก็ทำให้เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามระเบียบเราฝึกหัดให้เป็นไปตามระเบียบมันเป็นการสร้างนิสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยมีศีลนี้ถ้าเราไม่เคยตั้งใจสมาทานนะโอกาสที่จะเราตั้งใจวิริยะพดเว้นตามองค์ศีลนั้นท่านเราก็งดเว้นได้ยากเพราะเราไม่เคยฝึกฝนอบรมถ้าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมจนกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยแล้วนี่คือนิสัยที่ทำให้เราอยู่คนเดียวก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับหมู่กับพวกกับสังคมไม่ได้กลุ่มเล็กไปจนถึงกลุ่มใหญ่ไปจนถึงกลุ่มประเทศหมดทั้งชาติเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้คำว่านิสัยกับอารมณ์ก็มาด้วยกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับสังคมความเป็นอยู่ก็คือสังคมสังคมะความผูกพันความเกี่ยวข้องกันการอยู่ร่วมกันทำไมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขมันจะมีระเบียบสอนเราอยู่ทุกวันเหมือนอย่างจริยธรรมที่เราพยายามเรียนพยายามศึกษาพยายามฝึกหัดให้เป็นไปตามระเบียบของเราทั้งหมดมันอยู่ภายใต้อำนาจของสติของปัญญาทั้งนั้นสติปัญญาเราจะต้องฝึกเราจะต้องฝืนสติปัญญาโดยธรรมแท้นอกจากท่านใช้ศึกษาสุตตะจินตะสุตตะก็คือได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้นี่แต่อะไรแล้วเสร็จแล้วเอามานึกเอามาคิดเอามาใคร่ครวญกรรมมีสุตตะจินตะเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาทางด้านธรรมะแท้ๆท่านเอามาใส่เกี่ยวกับเรื่องสังขารเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาตั้งสติปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ให้มันมืดไม่ให้มันมัวให้มันสว่างจ้ามีความรู้ทันปัจจุบันทุกขณะทุกระยะทุกเวลานี่คือการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสติให้เหนียวแน่นมั่นคงปัญญาก็จะตามมาเพราะปัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งอกตั้งใจสร้างสติสร้างปัญญาให้กับตัวเองได้นี่การสร้างสติการสร้างปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดเอาไว้สุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้นี่ได้อะไรต่ออะไรจินตามยปัญญาเอาไปนึกไปคิดไปใคร่ไปครวญมันล่วงไปแล้ว
ป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์อยู่ในหัวใจเอามานึกเอามาคิดเอามาใคร่มาครวญเหมือนอย่างเรารู้ว่าโอ้เราควรทำความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนิสัยเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องสติเกี่ยวกับเรื่องปัญญาซึ่งเรากำลังพูดอยู่นี้มันตกผลึกอยู่ในหัวใจเราก็เอามาจินตักเอามานึกมาคิดมาใคร่มาครวญมันจะเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจท่านจึงให้มาศึกษามาสอบมาทวนเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ว่าถ้าเราตั้งสติเราตื่นรู้ทุกทุกระยะทุกเวลาแม้มันคลาดสายหูสายตาอันนี้เป็นปัญญาข้างในซึ่งท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นเหตุให้เรารู้เท่าทันกิเลสที่มันจะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราเช่นอย่างเดี๋ยวนี้เราอยู่ดีดีสบายสบายสักหน่อยนึงได้ยินหูมาเสียงมากระทบปั๊บทำให้จิตเราหมุนเตี้ยวไม่พอใจโกรธขึ้นมาแน่อยู่ดีๆแล้วทำไมถึงโกรธขึ้นมาอยู่ดีๆทำไมไม่พอใจขึ้นมาอยู่ดีๆเห็นแวบนู่นเห็นแวบนี่เกิดสัญญาอารมณ์ราคะตัณหาขึ้นมาอ้าวอยู่ดีๆทำไมมันโกรธขึ้นมาได้อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าทำความรู้ของเราให้เผลอแล้วตัณหามันแทรกเข้ามาอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของวิปัสสนาท่านให้พยายามเจริญเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อต่อสู้เพื่อต่อต้านกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการบั่นทอนไม่ให้อารมณ์ร้ายชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะมาเกิดหัวใจของเราพยายามสร้างแต่อารมณ์ดีๆอารมณ์สติธรรมอารมณ์ปัญญาธรรมอารมณ์สมาธิธรรมอารมณ์เรื่องราวที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้เกิดแต่อารมณ์ที่มีสติอารมณ์ที่มีปัญญาเป็นเรื่องของธรรมะอารมณ์ที่ทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางสลดสังเวชอารมณ์ที่ทำให้เรามีริมีโอตปะสำสงวนสำรวมระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นศีล5ศีล8ศีลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เราทั้งองค์ทั้งใจศึกษาได้ตามนี้ประพฤติตามนี้ปฏิบัติตามนี้ที่ท่านเรียกว่าอยู่กับบทของธรรมในเมื่อเราอยู่กับบทของธรรมวิบากกรรมที่ตกผลึกลงมาก็เป็นวิบากของธรรมธรรมมันจะมีผลเพิ่มมีรายได้เพิ่มเติมคือเรื่องของธรรมแต่ถ้าเราไม่เจริญธรรมไม่พยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อกิเลสจะเอาจิตของเราไปใช้กิเลสก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเจริญธรรมอยู่ทุกเรื่องทุกเวลาให้ต่อเนื่องปื้มไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาเพราะตัณหามันแทรกเข้ามาคือมันจะเอาจิตของเราไปใช้แท้ที่จริงตัณหาในหัวใจของเราไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนคือความเลวนิสัยใจของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราสะสมมาเองไม่มีใครสร้างให้พ่อแม่สร้างให้เราไม่ได้ไม่มีใครสร้างให้เราได้เพื่อนฝูงใครทำให้เราไม่ได้เราสั่งสมอบรมมาเองความโลภเราสั่งสมมาเองความโกรธเราสั่งสมมาเองอิจฉาริษยาพยาบาทตัณหาราคะเราสั่งสมมาเองท่านให้เราพยายามเจริญธรรมเพื่อไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาแทรกเข้ามาในหัวใจของเราจนสิ่งเหล่านี้แทรกเข้ามาไม่ได้แทรกเข้ามาไม่ได้แล้วมันเริ่มอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปจนหมดพลังหมดกำลังหมดเรี่ยวแรงจิตก็ก้าวไปถึงคุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ถึงขั้นขีดขั้นที่เรียกว่าได้ปัญญาเต็มที่ได้ปัญญายานกิเลสตัณหามันสงบระงับไปไม่กำเริบเป็นช่วงตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอย่าลืมว่าจะเป็นปีใหม่ก็ตามปีเก่าก็ตามความสุขความเจริญมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะคนอื่นจะพยายามยัดเยียดกรรมให้เราเท่าไหร่ถ้าเราไม่รับมาเราไม่ได้ที่เนี่ยเขาด่าเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่ยอมรับได้ยินก็สักว่าปล่อยหลุดไปไม่เอามาถือท่อโกรธเคืองโกรธแค้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้รับความโกรธอันนั้นความโลภก็เช่นเดียวกันเห็นก็สักว่าเห็นไม่มีความต้องการไม่มีความยึดเข้ามาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็คือสักว่าสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสักว่าสัมผัสแล้วก็ผ่านไปแต่ด้วยเหตุที่เราอยากได้ต้องการพยายามยึดเข้ามามันไม่ได้สมใจเราทุกหรือไปทำนู้นไปทำนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายกตัวอย่างอย่างอื่นมันก็ยกยากถ้าเราไม่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องศีลที่หนักศีล5เนี่ยท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ให้ฆ่าสัตว์แล้วให้เราสำรวมระวังแล้วให้เรามีเมตตาต่อสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์แล้วให้เรามีสัมมาชีพ
ให้เรามีสัมมาอาชีพไม่ให้ลักทรัพย์และให้เรามีสัมมาอาชีพอีกไม่ให้เราประพฤติในกามและให้เราประพฤติสันโดษโดยเฉพาะอย่างผู้ชายผู้หญิงยึดมักน้อยสันโดษเฉพาะสามีภรรยาของเราที่เรียกว่าให้มักน้อยให้สันโดษในสามีภรรยาของตนและพูดคำสัตย์คำซื่อให้พูดคำเท็จและให้สำรวมระวังในน้ำเมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมศีลห้าธรรมห้าถ้าพวกเรายังจำได้ถ้ามันลืมไปจากหัวใจก็ไปดูให้เห็นแล้วท่องเอาไว้จำเอาไว้นอกจากเราพัฒนาศีลแล้วมันเป็นการพัฒนาศีลกับพัฒนาธรรมไปในใจจะทำให้เรามีที่พึ่งมีที่ยึดมีที่ถือตรงไหนโดยเหตุที่เรามีพฤติกรรมที่ผิดศีลที่ผิดธรรมทำให้เรามีความทุกข์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องไข้ครวญเมื่ออย่างเราทำงานผิดพลาดเราต้องศึกษาดีสำรวจไข้ครวญให้ดีพิจารณาแก้ไขไข้ครวญตรีตรองอะไรต่ออะไรสังเกตสังกาอะไรต่ออะไรให้ดีไม่ให้มันผิดซ้ำซากเรื่องของผิดก็คือผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองให้สำรวจระมัดระวังเกิดการเลื่อนเล่อผิดนู้นผิดนี้ผิดอะไรต่ออะไรถูกกระทบจากหูแล้วกระทบจากเพื่อนแล้วถ้าไม่เราอยู่ด้วยกันแบบไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันร้องไห้กันไม่อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งเราอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยแล้วนี่ถ้าเราไม่หวังพึ่งกันทางคนทางจะเอาใจเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเรายังอยากจะอยู่เย็นเป็นสุขเราต้องหวังพึ่งกันคนนี้ก็หวังพึ่งคนนี้ก็หวังพึ่งคนนี้ลูกพี่ก็หวังพึ่งลูกน้องลูกน้องก็หวังพึ่งลูกพี่ในเมื่อต่างคนต่างหวังพึ่งกันนะนิสัยมันจะอ่อนน้อมเข้าหากันแต่ถ้าไม่หวังพึ่งกันแล้วมันแข็งกระด้างเข้าหากันอันนี้เราไปพิจารณาดีหลวงพ่อคำนี้หลวงพ่อเอามาสอนเกือบทุกปีถ้าเราไม่หวังพึ่งกันแล้วมันจะแข็งกระด้างเข้าหากันไม่ต้องอื่นไกลเราแค่สามีกับภรรยาถ้าไม่หวังพึ่งกันมันจะผลักกันขึ้นมาทันทีมันต่างคนต่างเบ่งกล้ามเข้าหากันเลยต่างคนต่างไม่หวังพึ่งกันเราเงินเดือนมากแล้วเราไม่หวังก็ได้อยู่นะแน่ในที่สุดมันไม่แสดงกิริยาอ่อนน้อมเข้าหากันเพราะไม่หวังพึ่งกันการที่เราหวังพึ่งกันจะทำให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่มีผู้ฉลาดมีผู้โง่มีผู้หยาบมีผู้อ่อนมีผู้ละเอียดก็ลุ่มอร่อยก็อยู่ด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขต่างหวังพึ่งแต่กันและกันทำไมล่ะในเมื่อเราหวังพึ่งเขาเราก็ต้องอ่อนน้อมเข้าหาเขาเขาหวังพึ่งเราเขาก็ต้องอ่อนน้อมเข้าหาเรามันไม่แข็งกระด้างเข้าหากันนะไปพิจารณาดีคนที่แข็งกระด้างเข้าหากันไม่หวังพึ่งกันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแต่อารมณ์ต้องการให้คนอื่นง้อไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลแค่สองคนสามีภรรยาลองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งง้อเลือกแต่กันถึงคราวเราง้อเขาบ้างถึงคราวเขาง้อเราบ้างถึงคราวเราง้อเขาบ้างจะมาง้อไม่ได้คือตามใจบางทีเราพลาดครั้งปั๊บเขาพูดมาใช่ไหมแล้วใช่ถึงคราวถึงการถึงเวลาขอโทษขอไถ่ขอเข้ามาขอแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีเราอารมณ์อารมณ์อยู่ด้วยกันอย่างนี้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะทำงานเท่าไรจะก้าวหน้าแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เป็นไปด้วยความเจริญงอกเลยเจริญงอกงามนะทำให้ความเป็นอยู่ของเราเจริญบริษัทก็เจริญขยายไปเรื่อยๆทำให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยแต่อย่าลืมพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าสู่ศีลธรรมด้วยเพราะศีลธรรมมันเป็นเรื่องของบุญบุญถ้าเราไม่พิจารณาไม่พัฒนาบุญจะไม่เกิดนะพัฒนาบุญอย่างน้อยทำบุญให้ทานมีเวลาตั้งใจรักษาศีลมีเวลาตั้งใจภาวนาใจในพระพุทธองค์มีเวลาเจริญวิปัสสนาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นบุญบุญนี่จะหนุนจิตของเราให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นนะมันเป็นผลงานระดับพบระดับชาติตายปุ๊บเราจะเกิดในสุคติในที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีริโอตปาเนี่ยให้เราพยายามมีเอาไว้พยายามเลือกพยายามตัวฮีริความละอายดูไปเวลาความอายมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันมีไงมันเป็นไงดูให้เห็นโอ้นี่คือความฮีริโอตปาทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นจริตทำจนเป็นนิสัยใครสามารถทำได้มีฮิริโอตปะคำว่าโอตปะคือกลัวผลชั่วกลัวผลทุกข์ที่จะตามมาเล่นงานกันฮิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวผลทุกข์อายแก่ใจตัวเองนะไม่ใช่ไม่อายคนนู้น
ว่าคนทั้งหมดเราไม่กล้าทำแต่ไปอยู่ในห้องคนเดียวกล้าทำกิริยาที่ไม่ดีอันนี้ถือว่าไม่มีความละอายความละอายละอายกลัวผิดอยู่คนเดียวก็กลัวผิดอยู่กับหมู่อยู่กับสังคมก็กลัวผิดหรือเราพูดถึงความซื่อสัตย์ความสุจริตอยู่คนเดียวก็กลัวผิดอยู่ต่อหน้าหมู่เพื่อนก็กลัวผิดก็ทำยังไงเพื่อให้เกิดขาดจากการความซื่อสัตย์สุจริตไม่กล้าไม่กล้าทำมีความละอายอยู่ในใจกลัวโทษทั้งหลายทั้งปวงตามมาแต่บางคนไม่กลัวนะเราดูพวกที่เขาต้องผิดกฎหมายปรับหมายใส่โทษอะไรต่างๆเขาไม่กลัวเขาคุกเขาไม่กลัวตอนที่คอยชนะคอยชนะคอยสะใจคอยสะใจเขาไม่กลัวที่กฎหมายผิดอะไรเข้าคุกกับตารางเขาก็ไม่กลัวในที่สุดความทุกข์ก็เล่นงานแล้วมันได้อะไรมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรไม่ได้จะกองทุกข์มันมีเรื่องที่จะศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมมากเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูไปศึกษาไปตั้งใจถือตามพระพุทธการปฏิบัติการปฏิบัติงานก็ให้งานมีความก้าวหน้าตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานกับจิตใจพวกเราอย่างนั้นเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของผู้ตั้งตนไว้ชอบประกอบไปด้วยบุญที่เรียกว่าปุเพกตคุณเมตตาตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปณิธิเอตัมมังคารมุตตมังเกิดความสุขเกิดความเจริญเป็นสิริเป็นอุดมมงคลหมดแรงพอสมควรเวลาท้องมันเต็มใช่ลมไปหมดแรงเอาให้พรให้พรให้พรแล้วเดี๋ยวต้นน้ำมันอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโจติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสมิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังชัยันโตโพธิยามุเลสัตยานะนันทิวาทันโตเอวังตะวังวิจโยโหหิจยาสุชยามังคะเลอปัลลาชิตาปัลลังเกสิเสมะทิโกคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัตตปัตโตปโมตติสุนัขขัตตังสุมังคะละสุหดทิตังสุขโนสุโมตโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทักขิังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะละพันทัตเถมอ่า